สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประเทศเปิดใจปมวิจารณ์ชัดชาติรันเป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยจากกรณีที่เทพโพงามอดีตตลกชื่อดังได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook ขนมเปี๊ยะขั้นเทพซึ่งในบางช่วงบางตอนได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าให้เร่งมือทำงานให้มันจริงจังหน่อยอย่าเอาแต่วิ่งและเต้นอย่างเดียวบ้านเมืองจะเกิดสงครามอยู่แล้วเมื่อไหร่จะหยุดสักทีทุกวันนี้ยังไม่เห็นว่าจะมีผลงานอะไรล่าสุดทีมข่าวสรยศสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบป๋าเทพโพงามหรือนายสุเทพโพงามนักแสดงตลกวัย73ปีป๋าเทพกล่าวถึงสาเหตุที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือมีความเกลียดชังใดๆกับนายชัดชาติในทางกลับกันก็รักและอยากให้ทำงานต่อไปแต่การทำงานกว่า1เดือนที่ผ่านมาหลังรับตำแหน่งนายชัดชาติยังไม่มีผลงานที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ชาวกทมได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมสิ่งที่เห็นคือการไลฟ์วิ่งตรงโน้นตรงนี้และการฉายหนังกลางแปลงตนเห็นอย่างนั้นจริงๆในขณะที่ชาวกทมต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคการเดินทางการจราจรน้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องปากท้องที่ควรต้องเร่งช่วยเหลืออย่างนโยบายตลาดริมถนนอันนี้ตนก็เห็นด้วยเพราะประชาชนในระดับล่างที่หาเช้ากินค่ำจะได้มีที่ทำกินอย่าให้เทศกิจไปจับเขาเลยสงสารเขาแต่ควรจะมีการวางแผนในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาหารสะอาดและทางเท้าต้องเดินได้สะดวกมาเทพกล่าวยืนยันว่าการที่ตนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีการกล่าวหาหรือใส่ความใดๆอันเกิดจากอคติซึ่งที่ผ่านมาตนก็ได้พูดถึงการทำงานของนักการเมืองหลายๆคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นสร้างผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปถึงนายทักษิณชินวัตรที่ตนอยากให้กลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้พิสูจน์ข้อกล่าวหาในชั้นศาลผลออกมาเช่นใดตนเชื่อว่าประชาชนทั้งที่รักและไม่รักก็จะยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ